บ้านสนยุครู้อีกทีแฟนสาวมีสองรักพิธีกรอารมณ์ดีแฟงพระคชมโูอ่อนสีติดต่อขอคิวไปเยี่ยมบ้านแสนรักของพระเอกฮอตส,สุดลอสสนยุคส่งไพศาลเจ้าตัวไม่รอช้ารีบเคลียร์คิวเปิดประตูบ้านต้อนรับทันทีอวดชมบ้านเป็นครั้งแรกให้สาวๆยิ้มกริบอยากฝากตัวเป็นสภายจริงๆ พอมาถึงเจ้าตัวพาเดินชมสวนร่มรื่นและบ่อปลาสุดโปรดหน้าบ้านก่อนจะเล่าประวัติบ้านหลังนี้ให้ฟังว่าครอบครัวผมเป็นครอบครัวใหญ่บ้านหลังนี้ผมอยู่มาตั้งแต่เล็กๆซึ่งปลูกอยู่ในรั้วเดียวกันกับบ้านอาาจะได้ไปมาหาสู่กันได้สะดวกอีกอย่างผมเป็นคนติดบ้านมาหาวันในหยุดไม่มีงานผมก็จะนอนอยู่บ้านเฉยๆไม่ไปไหนเพราะทุกวันนี้เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยก็ไม่ค่อยมีเวลาเจอหน้าครอบครัวเลย พูจบเจ้าตัวก็พาไปดูต่างๆรอบบ้านทั้งห้องรับแขกกับมุมดูทีวีและโซฟาแสนสบายพร้อมเปียนโนตัวเก,ก๋ที่เอาไว้เล่นคลายเครียดผ่อนคลายอารมณ์ก่อนจะพาไปบุกห้องนอนหนุ่มโสดที่เจ้าตัวบอกว่าห่วงมากๆไม่ยอมให้ใครเขามาได้ง่ายๆนะเนี่ยอีกทั้งเปิดหมดทุกช่วงเวลาของหัวใจสําหรับพระเอกดังสวนยุคที่ไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนกับความรักโดยเจ้าตัวเล่าให้ฟังว่า ก็มีความรักที่หนักมากที่สุดในชีวิตอยากอยู่กับเขาตลอดเวลาคือมันรักมากครับจนผมรู้สึกว่าอยากจะแต่งงานกับคนนี้สุดท้ายผมก็จับได้ว่าเขาไปมีคนอื่นวันหนึ่งผมกําลังขับรถกลับบ้านอยู่ผมคุยกับเขาทางโทรศัพท์แต่ว่าเขาพูดขาแปลกๆผมอยู่ไม่สุขแล้วผมก็เริ่มโทรย,ายา้ำๆโทรหาผู้หญิงแล้วเขาก็รับโทรศัพท์แต่กลับเป็นเสียงผู้ชายเขาก็ถามเราว่าเราเป็นใครมาอะไรกับแฟนเขาทาไมตอนนั้นคือความรู้สึกใจมันไป อยู่ที่ตาตุ่มแล้วอะครับถามและครั้งหนึ่งเคยคบกับสาวต่างชาติด้วยส่วนยุคใช้ความพยายามในการปรับตัวพอสมควรแต่พอกลับประเทศไทยเขาไม่กลับมาอีกเลยผมก็พูดเลยว่าถ้ายังรักกันอยู่ก็มานะผมซื้อตัว๋วให้เรียบร้อยแล้วถามว่าผมรอเขาไหมตอนนั้นผมรอนะครับผมรู้ว่าเขาต้องออกมาที่ประตูนี้แต่เขาไม่มายิ้มถามปัจจุบนันก็มีคนที่คุยกันอยู่ส่วนยุคก็มีคนที่ศึกษากันอยู่ครับ